คำพูดสุดท้ายหลวงปู่แสงยันวโรบอกเอาไว้ก่อนละสังขารจากกรณีการละสังขารของหลวงปู่แสงยันวโรพระเกจิชื่อดังแห่งวัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรเมื่อเวลา19นาฬิกา13นาทีวันที่19มิถุนายน2566สิริอายุ99ปี7พันษาซึ่งทางลูกศิษย์ได้กล่าวไว้ว่าหลวงปู่แสงมีแต่ธรรมที่ให้ยกตัวอย่างของการแจกของที่คนนำมาถวายก็สละออกใคร ถาวายอะไรจากหมดเดี๋ยวนั้นการประพฤติทางโลกแสดงถึงทางทมสละละวางลูกศิษย์ยังเผยอีกว่าเมื่อช่วงเวลาที่อาพาธหนักหลวงปู่แสงมีดำริในช่วงมีทาตุขันว่าอาัตมาบอกมาเกิดอีกเด้อพบสุดท้ายท้ายสุดละนอกจากนั้นยังมีดำริว่าหักและสังขารขอให้จัดงานเผาสรีระสังขารอย่างเรียบง่ายและไม่ขอพระราชทานเพลิง ดังนั้นที่ประชุมมีมติให้เผาสรีระสังฆาหลวงปู่แสงในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566ที่วัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร